曾折错过那几座城关你落下泪白 I want to one call สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Night Life นะคะคืนนี้ก่อนนอนนะคะคึกคักกันหน่อยอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับเราสองคนนะคะอยู่กับฝนแล้วก็น้องเทมนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะเราอัดแน่นเช่นเคยครับผมทั้งไทยและเทศปูปรยาค่ะเธอจะว่ายังไงหลังจากที่โดนชาวเน็ตจวกแรงเลยนะว่าเธอเนี่ยหลังจากที่โกอินเตอร์แล้วก็ทิ้งผู้จัดการคนเก่าแล้วให้แฟนหนุ่มอย่างแมทธิวเนี่ยดูแลงานแทนให้ค่ะมีใครมีนี่คู่นี้ก็หวานแบบหวานจังเลยหวานออกหน้าจอเลยอะเวียกับเบลล่าเออนะครับแต่ต้องบอกเลยนะว่ามีความก้าวกระโดดของไมค์พิรัชครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ที่จีนตอนนี้ไปฮอลลีวูดแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปให้กำลังใจพี่ตูนบอดี้สแลมครับกับการวิ่งก้าวคนละก้าวเพราะว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้วระยะทางไม่ถึง200กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตูนบอดี้สแลมและทีมวิ่ง9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศก็จะวิ่งถึงจุดหมายปลายทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเต็มระยะทาง 2,191 กิโลเมตรแล้วล่ะค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนี้ก็วิ่งอยู่ในเขตจังหวัดลำปางโดยออกวิ่งตั้งแต่ตี3กว่ากับอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีผู้ร่วมบริจาคตลอดทางค่ะที่สำคัญคือมีชาวลำปางกว่า50คนมาฟ้อนรำเป็นกำลังใจด้วยขณะที่คนในวงการบันเทิงก็ยังคงไปร่วมวิ่งรับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องวันนี้มีทั้งแหม่มสุริวิภารัศมีแคทเต๋าสมชัยและไมพิรัตที่วิ่งไปก็หอบไปเพราะป่วยเป็นโรคหอบหืดจนต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจแต่ก็ยังสู้วิ่งได้หลายกิโลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หนุ่มไมค์ก็เพิ่งออกอีเวนต์อัปเดตว่านอกจากดังเปรี้ยงมีผลงานทั้งหนังและละครเรื่องชนเรื่องที่แดนมังกรแล้วปีหน้าก็จะได้โกไปไกลกว่าเดิมถึงฮอลลีวูดสักทีค่ะยังบอกไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าตอนนี้มันยังคอนฟิเดนเชียลอยู่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่แน่นอนเราอาจจะมีจัดแถลงข่าวกันจริงจังในช่วงต้นอาทิตย์หน้าของต้นอาทิตย์ของเดือนมกราAmazingมากมายที่แบบเราไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้เข้าไปร่วมทำความรู้จักได้เข้าไปนั่งในที่ประชุมกับคนเหล่านี้ที่เขาเป็นคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเหมือนอยู่ตรงจุดท็อปของเอเวอเรสต์ขณะที่จตุรงค์มกจกที่วิ่งเก็บตกให้พี่ตูนที่ราชบุรีและกาญจนบุรีได้เงินบริจาคกว่า4ล้านบาทก็นำเงินไปมอบให้ถึงมือตูนที่จังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะด้านเวียสุกลวัฒน์ที่ชวนน้องสาวคนสนิทเบลล่าราณีและเพื่อนซีพรีมรณิกาไปวิ่งกับพี่ตูนที่ลำปางเมื่อวันก่อนโดยทำระยะทางได้ถึง8กิโลเมตรหุยคนที่ปลื้มอกปลื้มใจกว่าใครก็คงไม่พ้นเฮียเวียนี่ละค่ะเพราะดูแลใกล้ชิดดีเวอร์ตลอดทางเลยจ้าพอกลับมาพูดทุกวันนะจะไปวิ่งอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอเขาไปเนี่ยคือเขาเห็นว่าพี่ตูนเขาสุดยอดมากแค่ไหนเขาคงไม่มีใครทำแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนกับว่ามันได้รับพลังบางอย่างจากคนที่มารอต้อนรับบริจาคของมันทำให้แบบเหมือนเขาเกิดพลังอ่ะพอเราไม่ได้เป็นนักวิ่งมาราธอนอะไรหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งบ่อยๆเนี่ยฮาร์ทเรทหัวใจเราจะไม่ค่อยคงที่มันก็จะสูงพอสูงมากเกินไปมันก็อันตรายอย่างเงี้ยครับว่าที่คุณพ่อชาคริตแย้มนามถึงกับออกปากว่าเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับชีวิตค่ะเพราะตั้งแต่ภรรยาแอนภัทราตั้งท้องจนตอนนี้อายุครรภ์ได้5เดือนแล้วคุณแม่สมรักที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกก็อาการดีขึ้นมากจนสามารถทานข้าวแทนอาหารปั่นแถมยังลุกขึ้นเดินและปั่นจักรยานออกกำลังกายได้อย่างไม่น่าเชื่อเจ้าตัวก็เลยหวังว่าคุณแม่จะหายเป็นปกติเมื่อหลานคนแรกลืมตาดูโลกค่ะต้องบอกว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆนะที่แบบว่าเขามากับสิ่งดีๆนะครับเขาได้รับความรักจากทุกคนเวลาไปหาคุณแม่ที่บ้านโผจะกอดลูกสะใภ้แบบว่าจะกอดหลานนะแบบว่าจะมาจับท้องเนี้ยลุกออกมาจะหล่นจากเตียงเอาแล้วหน้าที่ของแอนก็คือไปยืนอยู่ข้างๆแล้วแม่เขาจะมือเข้าไปแล้วก็แม่เขาก็จะลูบท้องบางครั้งก็เป็น10นาทีเลยทีเดียวคือเขาจากที่เขาท้อเขาแบบว่าไม่อยากเป็นภาระเราตอนนี้เขามีจุดหมายใหม่ละคือเขาต้องอยู่เพื่อที่จะต้องเล่นกับหลานสอนหลานอะไรเงี้ยการที่เขากลับมาขนาดนี้สำหรับผมนะที่เราประคองเขามาจะ2ปีเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินเราก็ดีใจที่เฮ้ยเด็กคนนี้แบบวิเศษจริงๆอ่ะการลาจากจากคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะลาจากด้วยเหตุผลนะแต่คนเราโตได้อ่ะก็ต้องใจเด็ดนะพี่คนเราไม่เคยเดินไปข้างหน้าก็จะไม่รู้ว่าการสูญเสียคืออะไรเรามั่นใจว่า
าจบกันด้วยดีสาวมั่นปูประยาจึงตอบตรงๆถึงเหตุผลที่โบกมือลาอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลกันมานานกว่า7ปีว่าไม่ใช่เพราะคนเก่าทำงานไม่ดีแต่เพราะเจ้าตัวอยากวางระบบงานใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับงานจำนวนมากที่จะพุ่งชนในปีหน้าค่ะปูคิดมานานแล้วก็คุยกับพี่โก้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะเขาเป็นคนดีแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าวิสัยทัศน์ในการทำงานณเวลานี้ความต้องการอยู่ตรงไหนมีคนมาดูแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการนะคะแต่เป็นทีมผู้ช่วยค่ะปูสามารถสั่งวิสัยทัศน์เขาได้ว่าปูต้องการอะไรและปูกับในเชิงว่าไม่ได้เกี่ยวในวงการบันเทิงเนี่ยนะมีหลายอย่างปูอยากทำโปรดักชันทำหลายอย่างปูไม่เกี่ยวอัปเกรดค่ะปูไม่เคยมองอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเราเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องไม่กลัวพี่ปูก็เหมือนแมวก้าวชีวิตอะปูอยู่มาถึงขนาดนี้แล้ววงการนี้สอนให้รู้ว่ามิตรแท้ศัตรูถาวรไม่มีแต่ว่าความดีคงที่ถ้าปูพนันที่จะเดินไปข้างหน้าเราไม่เอาคนอื่นมาพ่วงว่าเราจะคือกว่าเราจะถึงจุดหมายอ่ะเราต้องเอาตัวเองให้ถึงก่อนถ้าปูยิ่งใหญ่กว่านี้ปูอาจจะกลับมาช่วยเขาได้มากกว่านี้นะโดยไม่ต้องลากเขาผ่านมาด้วยอ่ะเป็นตาฮักจังเลยแม่เจ้าเอ๋ยมีแฟนหรือยังยิ่งดูยิ่งเป็นประสังอุ่นเครื่องแต่งสนุกๆจากวงศรีวิไลที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ดีกรีไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะได้โกอินเตอร์ไปโชว์ความมันแบบไทยๆในต่างแดนมาแล้วจะเด็ดจะปังแค่ไหนมาดูกันพรุ่งนี้ 11:15 ในเฮสนั่นล้านทุ่งค่ะสภาพตอนนี้เหมือนกำลังจะปูเสือรอเผือกอะไรสักอย่างนึงเหมือนนั่งเสืออยู่ไม่ฮะเมื่อย เรามาโน้ตเป็นเสือแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ได้กลิ่นเผือกแล้วหนูเผือกครับเขาพาไปเผือกเรื่องของเป้ยปานวาดครับเผือกร้อนร้อนมาเลยจ้าปูเสือรอเผือกกันยังมาแล้วค่ะหนูเผือกแสนสวยคนสวยมาวิววันนี้หนูเผือกขอมอยคุณแม่สุดแซ่บเอ้ยปานวาดซะหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเห็นแต่ความสวยเกรมมันเวอร์ของชีเวลาแต่งตัวออกงานหรือไปไหนมาไหนแต่งแต่หัวจรดเท้าต้องเป๊ะปะอลังโวขนาดไปเดินเล่นชิวๆ ชีนั้นก็ยังต้องประคมมาเต็มจนเพื่อนๆรวมกวนอย่างนิ้งปานิตาเมพิชีกระแตสุภักษรยังเวอร์กันเลยอ่ะตัวหนูเพื่อแอบไปสืบรู้มาว่าในความเป๊ะของคุณแม่เป้ยอะจริงๆแล้วมีความบ้องแอนก็นะจ๊ะเพราะในกระเป๋าถือใบจิ๋วของชีจะมีที่เก็บรวบรวมบัตรเครดิตที่ควักออกมาทีไรเพื่อนพ้องน้องพี่ต้อกัดใจตลอดเพราะชีเล่นใช้ซองใส่ตลับแป้งมาเป็นที่เก็บบัตรเครดิตนะสิแม่แต่พลาดแค่นี้หนูเพื่อให้อภัยได้เพราะความสวยของชีชนะทุกสิ่งจริงจริงจ้านี่ขนาดเป็นคุณนายเป้ยนะคะคยังใช้เนี่ยกระเป๋าจิ๋วๆเป็นซองเครื่องสำอางมาใช้บัตรเครดิตครับจริงๆผมก็ใช้ซองเครื่องสำอางจริงว่าปรับอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะสกู๊ปพิเศษคืนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของจงฮยอนวงไชนี่นะคะก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็สร้างความโศกเศร้าไปทั่วเอเชียเลยนะคะเมื่อหันกลับมามองที่วงการบันเทิงบ้านเราก็มีคนบันเทิงหลายคนเลยนะคะที่ต้องหัวเราะร่าน้ำตารินเพราะต้องแอบทนทุกข์ทรมานกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันค่ะช็อกวงการเมื่อ2ปีก่อนกับข่าวนักแสดงแถวหน้าแตงโมภัทรธิดากินยานอนหลับเกินขนาดและกรีดข้อมือหวังฆ่าตัวตายประชดรักหลังเตียงหักกับโตโน่ภาคินเมื่อรอดมาได้เจ้าตัวก็หอบร่างกายอันบอบช้ำเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่อายุ18ปีเพราะพ่อแม่เลิกกันเมื่อโตโน่สะบั้นรักจึงเครียดจัดอารมณ์ดิ่งถึงขีดสุดเลยคิดสั้นใครที่ไม่เป็นโรคนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าคนที่มันอ่อนแอมากๆแต่พยายามที่จะเข้มแข็งอยู่ได้บนโลกใบนี้ทุกวันทุกวันมันเป็นยังไงด้านหนุ่มไม้พิรัตที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กจนกระทั่งได้ไปทำงานในแดนมังกรก็ยอมรับว่าเคยทุกข์ทรมานกับโรคซึมเศร้ามานานหลายปีเพราะความกดดันรอบด้านแต่ก็รอดมาได้เพราะใช้ธรรมะบำบัดจึงย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาโรคนี้ก็คือตัวผู้ป่วยเองและกำลังใจจากคนรอบข้างค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่จริงๆมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดซึ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ารักษาได้ความรัก
และความเข้าใจความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดต้องทำให้เขาสามารถที่จะคิดบวกได้กับชีวิตส่วนฮิปฮอปหนุ่มโยบอยทีเจก็เป็นโรคซึมเศร้าหลังพ่อแม่แยกทางกันปล่อยให้เขาต้องอยู่คนเดียวจนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าก็เลยพยายามฆ่าตัวตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่แพทย์ยื้อชีวิตไว้ได้จึงรู้ซึ้งถึงอันตรายของโรคนี้ตัดสินใจไปพบจิตแพทย์บำบัดรักษามากว่า2ปีแล้วแต่ยังไม่หายขาดและสายเจริญปุระที่ต้องอยู่กับคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากว่า35ปีเท่ากับอายุของเจ้าตัวเผยว่าความเครียดในฐานะลูกสาวคนโตที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัวและภาระทางอารมณ์ของคุณแม่ที่บางวันพีคสุดถึงขั้นโทรศัพท์มาบอกว่าจะฆ่าตัวตายทำให้เจ้าตัวพลอยเป็นโรคซึมเศร้าตามไปด้วยและคิดสั้นอยากจบชีวิตตัวเองมาแล้วแต่สุดท้ายก็หลุดพ้นจากโรคนี้เพราะมีสติฉุกคิดได้ว่าตายไปก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาจึงพยายามเข้าใจโรคซึมเศร้าและพาคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญากระทั่งอาการดีขึ้นเรื่อยแม่โอเคค่ะก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเราก็สบายใจขึ้นได้ออกมาทำงานได้อย่างแบบวางปล่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราจะระแวงบางทีคนมันไม่สบายมันไม่เห็นทางออกเหมือนกันนะมันไม่รู้จะเริ่มยังไงมันจะถามใครจริงๆมันก็ดีนะการที่ได้แบบได้เล่าอะไรซึ่งมันก็คือเหมือนช่วยกันน่ะแต่จานัทธาวีรนุชไม่โชคดีอย่างนั้นค่ะเพราะน้องสาวสุดที่รักผู้เพียบพร้อมเรียนเก่งทำงานดีมีเพื่อนและแฟนที่รักมากแต่สินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายแบบสุดช็อกเมื่อปีที่แล้วล่าสุดจ๋าโพสต์อินสตาแกรมยาวเหยียดเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุนักร้องดังจงยอนฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าเตือนสติทั้งผู้ป่วยและคนใกล้ชิดว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้ก้าวข้ามง่ายๆอย่าคิดว่าเขาแค่อ่อนแอหวังให้พร้อมรับมือกับภัยเงียบนี้อย่างดีที่สุดขณะที่เบรกหนุ่มไม้ภัทรเดชเผยงานในวงการบันเทิงทั้งหนักเหนื่อยและกดดันจนเครียดแต่เขาเลือกที่จะระบายให้คนใกล้ชิดฟังหรือไม่ก็เข้าฟิตเนสออกกำลังกายให้ความเครียดละลายไปกับเหงื่อซะเลยค่ะเราไม่ควรอยู่กับตัวเองเราต้องไปเจอเพื่อนไปแชร์เรื่องจริงเลยครับเราก็เลือกเพื่อนเราไว้ใจก็แชร์เรื่องจริงเฮ้ยมันเป็นทุกเรื่องนี้ว่ะเอายังไงดีไงเราในฐานะที่เราประสบอยู่กับปัญหาเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วมันยิ่งเครียดไปใหญ่เลยผมว่าต้องหาทางออกเล่นกีฬา1เล่นกีฬา2ออกไปเจอเพื่อนบ้างนะครับลองหากิจกรรมอะไรทำแล้วมีความสุขเช่นการกินการคุยกับครอบครัวมากขึ้นแดนสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์บอกว่าเธอเองก็เจอเรื่องเครียดและบั่นทอนจิตใจเช่นเดียวกับหลายๆคนแต่การมองโลกในแง่บวกและนึกถึงครอบครัวช่วยให้ข้ามผ่านมันไปได้ค่ะเวลาคนด่าเรามันเจ็บนะมันเหนื่อยมันแบบโอ๊ยเราทำเต็มที่แล้วทำไมคนว่าเราเยอะขนาดนี้แต่อยากให้ทุกคนมองว่าทำไมดาราเขายังมีมุมมองที่เขามีความสุขกับชีวิตได้เลยอะไรเงี้ยมองหาความสุขให้เจอคนรอบข้างลูกเราพ่อแม่เราสิ่งดีๆที่ทุกคนรอบข้างให้เราอะไรเงี้ยมันมีจุดมองเยอะมากๆเลยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องรู้จักการแบ่งปันกันโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะคะครับเดี๋ยวไปถามเคล็ดลับการผูกมิตรดีๆนะฮะที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยหลงใหลทั้งก๊อจิแล้วก็พี่พะโตกันครับโอ้ก๊อจิสวัสดีครับเอ๊ะถือชามข้าวถ้วยแกงแบบนี้เนี่ยจะไปไหนเนี่ยนะห้องอาหารต้องกินข้าวอยู่ทางนู้นนะแล้วนี่ไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะพี่พัดตกก็จิไม่ได้จะไปห้องอาหารหรอกครับอ้าวไม่ได้ไปห้องอาหารแล้วไปทางนี้อ๋อรู้แล้วจะเอาไปกินที่สนามหญ้าหน้าบ้านใช่ป่ะล่ะรับลมเย็นๆชิวๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออดีเลยป้าม้าพี่พัดตกกำลังหิวพอดีเดี๋ยวตักข้าวไปกินด้วยเลยดีมั้ยไม่ใช่นะครับ อันเนี้ยไม่ใช่ของพี่พัดตกนะจิก็จิจะเอาไปแบ่งให้พี่สาวข้างบ้านเราครับเมื่อวานนะพี่สาวแบ่งแกงจืดตำลึงหมูสับอร่อยอร่อยมาให้ก๊อจิด้วยล่ะวันนี้นะก๊อจิทำแกงเขียวหวานก็เลยจะเอาไปแบ่งพี่สาวชิมแล้วก็จะเอาไปแบ่งให้พี่ยามหน้าหมู่บ้านเราด้วยนะแล้วก็ยังมีพี่ชายบ้านตรงหัวมุมถนนคุณยายบ้านหน้าสโมสรอีกด้วยก๊อจิสุดยอดเลยนี่เป็นคนแบ่งปันเกื้อกูลของแท้เลยนะเนี่ยผมให้ก่อนเลยใช่ได้สุดยอดทำแบบนี้ดีแล้วครับก๊อจิครับเรื่องง่ายๆแบบนี้แค่เรามีน้ำใจให้กันแล้วกันนะเรามีเราก็แบ่งปันวันนึงพอคนอื่นมีเขาก็แบ่งปันให้เราเช่นเดียวกันพอทุกคนช่วยกันแบ่งปันปุ๊บก็จะกลายเป็นสังคมที่เกื้อกูลแบบนี้ละสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืน
เอาละครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้าสไพร์มโนห้ามพลาดครับส่งความห่วงใยถึงเธอทุกเวลาที่จบจนวันนี้และจะเรื่อยไปให้วันทุกวันของเธอส่งความห่วงใยถึงเธอทุกเวลาที่จบจนวันนี้และจะเรื่อยไปสนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์วิดีโอก้าวไปความผมเห็นนางเอก MV เพลงนี้ไม่ใช่นางเอกหรอกเขาเรียกว่าอะไรแม่แม่นางเอกอุ๊ยก้าวไปความคุณเวอร์ชันลูลานะก็มีเรา2คนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะคะดูกันหรือยังคะติดตามดูกันได้นะคะส่วนตอนนี้ได้เวลานี้เลยเรื่องร้อนๆในโลกออนไลน์ต้องบอกเลยนะฮะว่าเมื่อวานเมื่อเย็นวานนี้ใช้คำผิดเลยนะเมื่อเย็นวานนี้เนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหสถานมากเลยเอาใจทั้งสาวแท้สาวเทียมสาวใหญ่แล้วก็สาวตัวเล็กของพี่ฝนด้วยไปดูนี่มันเป็นอะไร90 72 13 14ห้ามเขียวนะ56 70ต้องเขียว19 20 21อ่ะคือตอนเนี้ยเขาเล่นเกมกินชีสบอลกันว่าใครเอาเข้าปากได้เยอะที่สุดะนะครับแต่ถามว่าใครโฟกัสที่ชีสบอลบ้างนะฮะไม่มีนั่นไงฮะชีสบอลสองลูกที่อยู่บนโต๊ะนะหลายๆคนก็โฟกัสไปที่น้องเจ้าคุณนะคะซิกแพคแน่นๆนะเด็กอายุ14ลูกครับก็แน่นขนาดนี้เออนะฮะคือตอนแรกเนี่ยแม่ปิ่นกับพ่อเจเนี่ยเขาก็ทยอยปล่อยคลิปลูกๆออกมานะถึงตาเจ้าขุนบ้างนะครับเจ้าขุนอันนี้คลิปนี้แม่ปิ่นก็เป็นคนเอาลงเองนะคะหลายๆคนก็ตามไปกรี๊ดกันใน IG ของแม่ปิ่นนะคะบอกว่าอุ๊ยขอสมัครเป็นสไปมโนได้มั้ยคะตอนแรกคือเจ้านายไงหลายๆคนก็คือแบบกรี๊ดเจ้านายมาแล้วคราวนี้เป็นคิวของเจ้าขุนบ้างนะคะอีกคนนึงชื่ออะไรนะน้องเจ้าสมุทรใช่มั้ยคนเล็กคนจิ๋วนะคะเดี๋ยวจะกินอะไรต่อไปแต่ตอนนี้เรียกรถพยาบาลให้พี่ฝนด้วยนะฮะคนแก่เป็นลมเลือดกำเดาเริ่มเลยเฮ้ยคิดดูดิว่าเนี่ยเจ้าขุนเพิ่ง14คุณผู้ชมไม่อยากจะคิดว่า18 19 20นั้นน้องจะแน่นขนาดไหนนะคะจะพายทั้งหลายเตรียมมโนกันได้เลยคืนนี้ฝันดีแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทนนะคะ 11:30 นาทีนะคะคืนนี้ขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอม Red Carpet ด้วยเราสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับทุกเวลาที่